การได้พบและได้รู้จักกันเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราได้ร่วมงานและมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมันยิ่งดีมากกว่าคนคนนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการมีความรักและความตั้งใจในการทำงานเสียสละและหัวใจที่เป็นมนุษย์เป็นแบบอย่างให้กับใครหลายๆคนเราเชื่อว่าสิ่งดีๆที่ทำไว้จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงตราบนานเท่านานย้ายก็ทั้งดีใจทั้งเสียใจเนาะก็ดีใจที่เพื่อนก็จะได้ใกล้ๆบ้านเสียใจก็ขาดเพื่อนร่วมงานที่ดีไปคนหนึ่งใช่ไหมบรรดาพี่เพื่อนจีได้ย้ายนี่ก็คงซึ้งใจหายอยู่กับพ่ออยู่เที่ยวนั่งกันหน้าต่างหน้าแต่ว่าก็ดีใจน้ำเล่าเพราะว่าไม่อยู่โรงพยาบาลตะการนี้นานแล้วเพื่อนก็ว่าเพื่อนอายุไร้ขึ้นเพื่อนเฒ่าขึ้นเพื่อนอยากกลับมาอยู่ใกล้บ้านในเรื่องการทำงานพี่เปิ้ลก็จะเป็นคนเฮ็ดงานเก่งในความรู้สึกเจ้าของเป็นคนจริงจังในการงานในการเฮ็ดงานอีหลีแล้วก็เป็นคนแล้วก็เฮ็ดงานเก่งนี่ล่ะค่ะพี่เปิ้ลนะคะหญิงไทยสมัยก่อนเนาะสุภาพสตรีนะคะสุภาพสตรีไทยนะคะที่เพียบพร้อมเนาะเรียบร้อยมีความเป็นระเบียบนะคะทุกอย่างเป๊ะๆหมดนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพี่เปิ้ลนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ทั้งการงานทั้งชีวิตส่วนตัวนะคะการที่พี่เปิ้ลจากไปลูกน้องคือพินิจจริงสิก็มีความประทับใจหลายๆในการในงานจากเปิ้ลเนาะสิ่งในความก้าวหน้าความ
ของงานที่นี้ของเพิ่นนี่นะนะคะก็ขอบคุณหลายๆที่ประสาทวิสาให้แน่ก็พอได้เฮ็ดซอยเหลือที่นี้เข้าไปศิลปะคือฮอดหลายๆเด้อพี่เพิ่นพี่เปิ้ลก็เป็นพี่สาวที่ดีนะคะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งครูเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยอยู่บอร์ดคะมีอะไรก็ปรึกษาแม่เปิ้ลตลอดพี่เป็นโมเดลที่ดีมากเลยทีนี้แม่เปิ้ลไปหนูจะลอก KPI ใครคะแล้ววิชาการต่างๆใครจะทำล่ะคะพี่เปิ้ลบอสที่เสียนดีของน้องๆนะครับแล้วก็ตัดไปอยู่ราชบุรีลืมน้องๆด้วยน้องๆแน่ผมนะครับน้องเล็กเองนะครับถ้าพูดถึงพี่เปิ้ลแล้วก็นะครับต้องมองเห็นในมุมที่น่าสนใจมุมหนึ่งก็คือว่าพี่เปิ้ลจะเป็นคนที่ดูแลคนไข้ดีมากนะครับชอบการให้ข้อมูลคนไข้ของพี่เปิ้ลนะครับแล้วก็เวลาการให้ข้อมูลกับน้องๆนะครับพี่เปิ้ลจะเป็นคนละเอียดอ่อนเลยนะครับเพื่อทำงานด้วยกันแล้วกระทั่งผมจะยิ่งว่าจะใหญ่มีความรู้สึกอันนี้ที่สายไปอยู่ว่าเป็นคนตรงไปตรงมากนะครับมีกระสีใหญ่ไปใส่กอกเราใส่กอกเป็นไงเราใส่กอกอะโชคดีเห็นไหมยังไอ้ทำไม่ด้วยให้เกิดมาค่าสิ่งมียศมียังขึ้นสูงขึ้นสละไปอยู่ที่ไหนก็คนจะได้ทำงานเหมือนกันนะคะแม่เปิ้ลก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตการทำงานแล้วก็ครอบครัวนะคะต่อไปก็คงจะเป็นได้ข่าวว่าแม่เปิ้ลจะได้ย้ายนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆจะได้ไปอยู่กับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าลืมมาแวะเยี่ยมน้องๆ นะคะพี่ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาค่ะขอให้โชคดีค่ะดีใจที่คุณเปิ้ลเพิ่นสิได้ไปอยู่ใกล้ครอบครัวเพิ่นงานที่ทำงานก็จะอยู่ไกลน้องบ่ได้เที่ยวยากลำบากเพิ่นก็เที่ยวมาหลายปีซอยโรงพยาบาลเฮาบ้านนี้อยู่เพิ่นเกือบ10ปีแสดงความดีใจน้องเพิ่นสำหรับเพิ่นนะครับก็เป็นผู้ใหญ่นะครับใจดีนะครับเป็นคนละเอียดอ่อนในการทำงานก็อยู่ที่นี่ก็ได้สัมผัสกันแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับและหวังว่าคงจะเป็นคนสำคัญที่จะไปสานงานต่อที่เราเซโกกนะครับเพื่อจะให้เราเซโกกเป็นโรงพยาบาลที่เจริญมากขึ้นนะครับความสุขความทุกข์ก่อนตกก็เป็นน้องชายหนึ่งคนนะครับที่ร่วมงานประมาณ3ปีเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นผู้จัดการเนาะเติบโตในชีวิตนะครับอีกหน่อยก็มีตัวเล็กนะครับก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับแล้วก็ร่ำรวยรวยในเรื่องของการประกอบอาชีพครับขอให้ทุกคนโชคดีครับกระโตกะดีใจมีเราที่ไปเห็นให้ปาล์มสวนปาล์มปาล์มหวานเนาะธุรกิจหลายเลยเราเพื่อจะมีธุรกิจแต่จะน้องๆเข้าระบาดแต่ดีใจนะมีเรามีธุรกิจเงินล้านแต่ว่าปัจจุบันอะไรคือเราไปอยู่ของแอร์คือเราจะเป็นสาวสวนต้นไม้หอยต้นตัวแบบเนี่ยก็เท่าเฮ็ดไทยแล้วเนาะก็ได้ดีใจน้องๆอย่างนี้ธุรกิจส่วนตัวก็ให้ไปดีแต่ขึ้นหอจะดอกแต่ว่าแล้วสิไปหาลิ้นน้ำอยู่ดอกแก้มือมีโอกาสว่างๆค่ะสำหรับพี่โตนะคะคุณวรวุฒิแถบวังวงนะคะอ๋อพูดผิดนามสกุลพี่โตนี่คือจะพูดไม่ค่อยถูกสักทีนะคะค่ะสำหรับพี่โตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ชายในฝ่ายที่น้องรู้จักเป็นคนแรกเพราะว่าตั้งแต่วันที่มาสมัครงานหรือว่ามาสอบปฏิบัตินะคะก็ได้เจอพี่โต๊ะเป็นผู้ชายคนแรกในโรงพยาบาลนี้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าพี่โต๊ะหล่อที่สุดนะคะ
แต่ตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วค่ะสำหรับพี่โจนนะคะสายงานเป็นไฟเรียนนะคะคือเสียงโด่งดังกะในความรู้สึกนะคะกะดีใจที่ได้ร่วมงานกันทั้งวันเวลามีปัญหาต่างๆในเรื่องการข้อมการงานต่างๆอะไรอย่างใส่พี่โจนได้ตลอดเวลานะคะที่การซอยแก้ไขปัญหางานกะดีใจเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้มาเจอกันมีความเฮฮาสังสรรค์กิจกรรมต่างๆมาเยี่ยมน้องลุงเนี่ยเป็นว่าเป็นจังได๋สําหรับน้องโตละเพิ่นก็มีกิจกรรมเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิได้ออกไปกับของไรไอ้ตามพันกว่าพันกว่าไรยางอีกเพิ่นพันกว่าต้นคือสิกีดสนุกกีดสนุกดัดยาอันตามครับเพิ่นแล้วเพิ่นก็มีถ้าเราตั้งครอบครัวอย่างนี้กำลังมีน้องหน่อยเดี๋ยวมาตีบอลน้องกันก็แล้วพอขอให้ทั้งสองคนมีแต่ความสุขแล้วก็ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งใจไว้เพื่อทุกคนครับโอเคโต๊ะกับเสดายเสดายหลายนักกีฬาแข่งขาดไปพี่นี่ขาดหลายแห่งขาด5คนเลยพี่ต๊อดก็ออกมอโจ้มอบอยกับไปยูพีกับเจฟโต๊ะก็ไปอีกโอ้ยเรื่องกีฬาอาการพืชผลบ่ได้เลยบ่เปลี่ยนใจบ่เปลี่ยนใจไกลดิไม่น่าไปตามขับต่างๆส่งกันสาวร้อยแห่งนะน้องนะเปลี่ยนใจไกลดิกลับมาซอยทีมฟุตบอลเฮาคือเก่านะโอเคครับครับจ้ะตอนนู้นเขามาจะดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนะคะพี่เพิ่นใจดีนะคะซอยให้คำปรึกษาหลายๆอย่างนะคะจ้ะถ้าพี่เพิ่นไปก็ขอให้พี่เพิ่นได้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะกันตัวสิไปอยู่ไสบัดนี่อยู่หน้าอันบ่อันอยู่หน้าสิแม่ไปเด็ดน้ําเด้ออันร้านอาหารนั่นบ่ได้กินแล้วเนาะหาแนวเฮือนบ่มันบ่แล้วสิเตกหยังก่อนสิสุกคุณไผล่ะมาขายตัวบัดบ่มีบ่อย่าไปเสี่ยงเด้อครับครับน้องนุ่งประสบผลสำเร็จเด้อเฮ็ดหยังก็ดูหลวงไปโดยดีอย่าลืมขึ้นฮอดอ้ายซ้ายคือเก่าสวัสดีเพื่อนก็ให้หนูโชคดีในการเป็นตัวแก่สนยันสนมันสนปามถ้าไปอยู่ให้อยู่ป้าก็ออกมาตัดผมในผู้หลวงนี่เด้อเดี๋ยวนะทั้งสันก็บ่ให้โรงพยาบาลนี่เด้อครับพี่ช่วยครับอย่าลืมหมดเด้อระวังมันเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวกินปลาน้ำเอาว่ะร่วมงานกันมาเขาเรียกสาวแก๊งสายพิเศษคนนี้ก็ได้ร่วมงานกันมาแล้วก็ทั้งด้านส่วนตัวนะครับอย่าสนิทกันในเรื่องส่วนตัวมากกว่าแล้วก็เรื่องงานด้วยในบางส่วนก็น้องเขาเป็นคนความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาถึงแม้ว่าอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ในที่ทำงานแต่น้องก็มีจุดยืนที่จะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งอนาคตน่าจะเป็นท่าแก่หรือเขาเรียกว่าในห้อยต่อไปก็ได้ครับสำหรับโต๊ะก็ขอให้น้องโต๊ะมีความเรื่องเรื่องกับหน้าที่การงานใหม่นะครับซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆว่าสายที่ไหนกับพี่ซึ่งพี่ก็ชอบนะสำหรับพี่รุ่นโต๊ะมีอะไรนะโต๊ะครับกันเองก็เสียดายน้องอยู่นะครับก็เป็นทางเลือกจังหวะชีวิตของคนเรานะครับโชคก็เข้ามาอยู่แล้วก็ในส่วนของคุณเด่นก็คือด้านกีฬาจะรู้จักกันในด้านกีฬาเพราะว่าเป็นกองหลังเป็นอาชีพในส่วนที่ออกไปก็คิดถึงนะครับยังไงก็กลับมาแวะมาเยี่ยมดาวลงปฏิบัติการได้ทุกเมื่อนะฮะมีอะไรติดไม้ติดมือก็มาปรึกษามานานก็ยังไงรู้สึกใจหายนะครับยังไงก็คิดถึงบรรยากาศที่ได้อยู่ร่วมกันกับน้องโตเนาะย่ำพ่อหนาบ่อยู่สิเฮาก็ได้แก่น้ําแก่นั่นก็กินคือน้ําตากาแฟสิแล้วพากันกับพี่น้องที่ได้ก็ได้ซื้อไปกินประจํามานะแต่พ่อได้ให้โตเรียนขอบคุณค่ะพ่อก็บอกสำหรับพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลคือพยาบาลที่เป็นพยาบาลจริงๆเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพ
ั้งการบริการผู้ป่วยและก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอก็ขอขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะในการที่ดูแลคนไข้และทำอะไรหลายๆอย่างให้โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็เจริญก้าวหน้ามาทุกวันนี้ก็เพราะพี่เปิ้ลเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าเป็นรางวัลต่างๆที่โรงพยาบาลได้ขอบคุณพี่เปิ้ลที่อยู่โรงพยาบาลมา18ปีและทำงานให้กับคนไข้วรวุฒินะคะด้วยความที่โตมาครั้งแรกเราไม่มั่นใจในตัวโตเท่าไหร่เนาะเป็นความลับนะคะที่เปิดเผยในวันนี้คือโตทำคะแนนได้น้อยมากนะคะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ด้วยความที่โตเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็มีความนอบน้อมและก็เรียนรู้จนพวกเราทุกคนได้พึ่งพาโตนะคะไม่เฉพาะทางฝ่ายเวชแล้วก็ทุกคนได้พึ่งพาโตด้วยความที่โตเป็นคนที่เข้าถึงบริการง่ายแล้วก็ให้บริการที่ดีทุกความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่